โรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke เนี่ยในประเทศไทยนะครับจะมีประมาณ 300,000 ถึง 400,000 คนก็คือประมาณ500คนต่อประชากรแสนคนอายุประมาณ30กว่าก็เจอครับโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นภาวะการขาดเลือดของสมองซึ่งมาจากสาเหตุหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีบการตันหรือการแตกการอุดตันเนี่ยก็อาจจะเกิดจากลิ่มเลือดนะครับจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไหลมาอุดตำแหน่งของเส้นเลือดนั้นๆหรือว่าอาจจะเป็นก้อนเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดส่วนอาการตีบเนี่ยก็จะเกิดจากเรื่องของคอเลสเตอรอลในผนังหลอดเลือดที่มีปริมาณมากขึ้นทำให้รูหลอดเลือดเนี่ยค่อยๆตีบลงจนเกิดอาการส่วนถ้าเป็นเรื่องของการแตกก็มักจะต้องมีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นแล้วก็มีการปีแตกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงร่วมด้วยทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดสมองเนี่ยครับก็มีหนึ่งโรคประจำตัวนะครับก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดนะครับความดันเบาหวานไขมัน2ปัจจัยเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่อาจจะมีการเต้นหัวใจที่ผิดจังหวะซึ่งอาจจะทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันก็จะหลุดแล้วก็ไปอุดตามหลอดเลือดในสมอง3เรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญ4เรื่องของการกินฮอร์โมนเพศหญิงนะครับซึ่งก็เพิ่มโอกาสการเกิดหลอดเลือดสมองได้กลุ่มที่อายุเยอะขึ้นก็มักจะมีโรคประจำตัวหลายอย่างมีความเสื่อมสภาพของหลายๆส่วนของร่างกายอยู่แล้วคนอายุน้อยๆต้องบอกว่าจริงๆคือโอกาสมันก็คงน้อยกว่าเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงมันน้อยกว่าส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นเยอะขึ้นนะครับก็คือคนอายุน้อยๆก็จะมีความอ้วนที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับมีปัจจัยทางพันธุกรรมหลายๆบางอย่างบางคนจะมีลักษณะของหลอดเลือดที่ผิดปกตินะครับในสมองอยู่แล้วระวันร้ายคืนร้ายมันอาจจะแตกมาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดหรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้อาการส่วนใหญ่และการที่คนจะเข้าใจกันแน่นอนก็คืออาการปากเบี้ยวอ่อนแรงพูดไม่ชัดถ้าเรามีอาการให้รีบแจ้ง169เขาก็จะประสานงานกับทางโรงพยาบาลทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นการลัดขั้นตอนเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกๆวินาทีที่คนไข้ไม่ได้ยาเนี่ยนั่นคือสมองก็จะมีโอกาสตายมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีบัตรทองประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งเป็นระบบที่ดีมากถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ซึ่งจริงๆคือสามารถเรียกได้เลยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันมักจะหลงเหลือความผิดปกติไม่มากก็น้อยคือมันขึ้นกับพื้นที่ที่โดนว่ามันใหญ่เล็กแค่ไหนเราช่วยได้ทันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทำได้เร็วหรือเราวินิจฉัยได้เร็วเนี่ยเราสามารถเปิดหลอดเลือดได้เร็วเนี่ยคืออาการก็มักจะดีขึ้นหลายๆคนก็ใกล้เคียงหรือปกติในบางคนก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ 100% เท่าไหร่มันคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นหรือไม่เป็นเนาะจริงๆคือเราจะรู้ได้แค่ว่าตัวเราเองมีปัจจัยเสี่ยงอะไรอยู่กับตัวบ้างเราก็คงจะต้องไปปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มันสามารถแก้ไขได้เช่นถ้าเรามีโรคประจำตัวนะครับไม่ว่าเป็นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยเราก็ต้องรักษาหรือควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือว่าอยู่ในการดูแลของคุณหมอหรือถ้าเรายังไม่มีโรคประจำตัวสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีทำร่างกายให้แข็งแรงมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอนะครับลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องของบุหรี่ที่เราเคยสูบหรืออะไรต่างๆเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องหยุดหรืองดแล้วก็เรื่องของการใช้ฮอร์โมนก็อาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ควบคุมของคุณหมอหากคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ